มามเดินมาเดินมาเดินมาอือมาค่ะมาค่ะมาค่ะมาเลยมาเลยมาเร็วอือโอ้ซิ่งซิงซิงซิงยัน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 โอ้โหเออเลี้ยวเลี้ยวแบบเออบังคับด้วยอะไรเนี่ยอือมามามาโอ้ยโอ้ โมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวทันหุ้นก่อนนะ EA ชูธุรกิจ EV ทำเงินเล่งรถบรรทุกไฟฟ้าอ๋อเขาเล่นสตอรี่นี้มานานมากเลยนะตัว EA นะครับ EA ปักทงรายได้เป็นี้โตัว50%ธุรกิจ EV ทำเงินเล่งส่งมอบรถบัส EV 3,000คันในปีนี้เอาจริงนะผมเห็นข่าวนี้มานานมากเหมือนกันอต้องดูว่าสามารถทำได้จริงบ้าน,นะครับอะเรามาดูกันครับตัว EA e. มีเด้งครับไม่รู้ว่าเป็นการเด้งรับข่าวหรือเปล่านะแต่การเด้งในลักษณะอยงี้มุมมองผมมองว่าเป็นการเด้งเพิ่อลงต่อครับในตัวถ่านของเขาเนี่ยอยู่ที่60บาทคิดว่าน่าจะทะลุลงได้ครับเพราะฉะนั้นในระยะกลางระยะยาวยังไม่น่าลงทุนครับแต่ในระยะสั้นมองแนวต้านที่ประมาณ70บาทไม่น่าจะเกิดน,นี้สวัส เกณฑ์ตั้งสำรองธนาคารประเทศไทยคุมเกณฑ์เช่าซื้ออ้าวมาอีกแล้วครับสวัสดิ์ลั่นพร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ธนาคารประเทศไทยครับในฐานะผู้ควบคุมลั่นที่ผ่านมาคำนวณดอกเบี้ยตาม e a r ธนาคารประเทศไทยมั่นใจตั้งสำรองตามคุณภาพสินเชื่อคาดครอบคลุมภายใน3ไตรมาสย้ำไม่เกิด NPL เดินหน้าปล่อยสินเชื่อหนุนพอตโตโอ้โหถ้าเกิดมาอย่างนี้เนาะ มันก็จะทําให้กำไรลดนะครับแน่นอนแหละถ้าเกิดมีการตั้งสำรองที่มากขึ้นสวัสดชุดนี้นะฮะเป็นชุดของการใช้เวภาพรวมดูดีนะครับถ้าเกิดมาเล่นในกรอบเนี้ยมองสะสมส่วนนี้ก็ได้55นะครับมองระยะก,กลางนะครับ3เดือนถึง6เดือนก็แนวต้านจะมองไว้ที่61โดยที่สต็อปลออยู่ที่50บาทถัดมาคืออิชิอึง่งเกลี้ยงสต็อกเล็งขยายกำลัง โอเฮ้ยตอนนี้น้ำอิชิขายดีหรอใครที่กินน้ำอิชิเนี่ยนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะตัวอิชิตานน่นะโดยส่วนตัวนะ่ะผมเลิกกินน้ำหวานแล้วพวกชาเขียวที่มันเป็นน้ำหวานพวกนี้เออไม,ไม่ได้กินมา10ปีแล้วมั้งแต่สำหรับใครที่ยังกินอยู่นะครับก็บอกหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะอ่านข่าวผมก็อึ้งอยู่นะแบบเกี้ยงจนต้องขยายกำลังการผลิตเลยเหรอครับสต็อกไม่ถึงสองหมื่น หลังจากคลังสินค้าที่รองรับได้ห้าล้านโอ้โหเหลือไม่ถึงสองหมื่นจากที่รับได้ห้าล้านโชว์ห่วยติดใจขายเครื่องดื่มในเครือต่างจังหวัดอ่สาสั่งเพียบมีโอเอ็มรถใหญ่อ๋อทำโอเอ็มเหรอะล้านใช้กาลังผลิตไปแล้วเจ็ดสิเอร์เซ็นศึกษาเพิ่มลายการผลิตรองรับอ,อ,อืตัวราคาอิชีนี่ก็ไปไกลจริงนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีมาในรอบสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าดูจากชุดตรงนี้เนาะอาจจะเป็นชุดไปลายปลายเทนแล้วนะถ้าเกิดเรามองดูขึ้นยักษ์ใหญ่เนี่ยแนวต้านมันก็คือตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เลยครับ14.9อ่ะตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นดูการยืนต้องยืนเป็นทั้งเขียวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าอยากยืนได้นะต้องยืนทั้งเขียวแบบนี้แล้วโดยปกตินะครับตัวอิชิถ้ายืนทั้งเขียวส่วนใหญ่จะไปเลยนะครับเช่น1เห็นไหมสอง 3.. 4.. ส,ส,ส่วนใหญ่ยืนแล้วก็ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนเล่นก็วางแผนได้ครับมุมมองคือคิดว่ามันจะเป็นข่าวปลายเทนไงก็เลยคิดว่าเล่นได้ในเกาบไม่เกิน5วันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นก็คือจะต้องเกิดแท่งเขียวตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะพาความจริง สเต็กนะครับวางเกมอัพค่าแรงตัวสเต็กเปิดใจยอมรับนโยบายค่าแรง410บาทย้ําดูแลสวริการแรงงานนอกเหนือจากค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วรับกระทบต้นทุนที่เพิ่มวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพรายได้วอนภาครัฐมีมาตรการดูแลผู้ประกอบการโอเคสเต็กนะฮะไม่ได้ดูหนานมากตัวนี้ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตรงนี้เกิดนิวโรนิวโรไหม นิวโรในรอบ10ไปีได้สิบกว่าปีนะฮะที่มายืนอยู่9บาทเนี่ยภาพรวมนะครับแน่นอนเราจะยืดตามโมเมนตัมครับยังคงเป็นขาลงต่อแนวต้านถัดไปจะลึกนะครับแนวต้านอยู่ที่6บาท50ตังค์ CBN ทราฟฟิกเกินปี6-2รายได้เช่าเติบโตแกร่งนะฮะ CBN รับทราฟฟิกเฉลี่ยในศูนย์การค้าพื้นตัวพื้นตัวจริงเอาแค่เซ็นทนบ้านผมนะตอนนี้คนแบบ เต็มแบบหนาแน่นมากๆเลยนะฮะเรามาดูที่กราฟกันบ้าง CBN กราฟเป็นการพักตัวนะครับในโมเมนตัมระยะกลางหรือ secondary trend เนี่ยมองว่ามีโอกาสลงนะไม,ไม่ได้มองขึ้นนะครเพราะว่าชุดในขึ้นย่อยตัวนี้มันเป็น s i d e w a y ด down แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เกิดโลนะฮะเพราะฉะนั้นแนวรับถ้าเกิดมองเล่นสั้นๆนะครับแนวรับอยู่ที่63ตอนเนี้ รอดูไปก่อนเลยแล้วก็ราคา68-50เนี่ยไม่ใช่จะเข้ามาไล่ครับเพราะว่ามีโอกาสโดนกดลงมากกว่าโดยส่วนตัวจะมองแนวรับที่63-64ลุ้นเด้งสั้นๆกรอบไม่เกิน2สัปดาห์แล้วก็มันจะทะลุลงต่อนะครับยังคงอยู่กับข่าวทันหุ้นนะครับ HL Helley นะฮะคลอด Product ์ a r g i n สูง Helley เนี่ยมีมาตลอดเนาะเออตัวโปรดักต์มาจินสูงเร่งผุดสาขาัพยอดขาย เฮลิธโปรดักต์ใหม่นะฮะนวัตรกรรมดันยอดโกยมาจิ้น40%นะถือว่าใช้ได้นะพร้อมอัพราคายาจริงเหรออัพราคายาหนุนผลงานไตรมาส2ทั66นะฮะแจมเดินหน้าขยายสาขาแตะ40สาขาฟากบอสใหญ่อ่าทัชพลน,นะครับเดินหน้าผุดสาขาปีนี้ให้ครบ50แห่งดูนะครับจาก40สาขากลายเป็น50สาขาเนี่ยแปลว่าเติบโต20%เห็นไหม การเติบโต20เซนถือว่าเป็นการเติบโตที่ดีมากๆนะฮะเพยรกรทัชพลน,นะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ <S <S เฮลีดเปิดเผยว่าทิศทางธุรกิจไตรมาส2ี6 6เนี่ยจะดีกว่าไต่มา 1. ส1ซะอีกเพราะบริษัทมีสาขาเพิ่มเป็น39-40ส,สาขาแล้วอันนี้ไม่คิดง่ายเนะเาะเออพอสาขาเพิ่มยอดขายมันก็ควรจะเพิ่มตามถ้าคิดแบบบัญญัติยางก็พอจะเดาๆได้นะครับว่ายังไงมันก็เพิ่มอยู่แล้วล่ะ ในนี้ถ้าเกิดเพิ่มเป็น50สาขาเนี่ยยอดขายก็น่าจะโตรประมาณ20%ตัวนี้เห็นด้วยนะครับแต่มันจะมีเรื่องของการลงทุนนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเฮลิดเฮล e ดเนี่ยราคาย่อลงมาค่อนข้างลึกส่วนตัวนะคิดว่ายังย่อลงได้อีกนะครับโมเมนตัม um, ยังคงเป็นขาลงแนวรับผมจะมองที่โลตรงนี้เลยครับก็คือ12.8ส่วนตัวเลยนะคิดว่าในระยะ สามถึงหกเดือนก็เอาตัวเลขแต้มมาสองที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทะลุสิบสองจุดแปดลงได้ําเอาจริงต่อให้ตัวเลขมันดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่า PE มันแพงมากครับตัวเฮลลิทคุณคิดดูนะมีห้าสิบสาขาใช่ไหมห้าสิบสาขาเปรียบเทียบกับผมดูตัวนี้เลยกันนะมาเก็ตแคปเลวกัน,นคือเฮลลิทเนี่ยไม่ไม่ได้มีส่วนอื่นนะมีแต่ร้านยาเพียวๆนะครับถ้าเกิดเราดูตัวงบการเงินเนี่ยเราจะ เห็นเลยว่ามาเก็บแคบเขาอยู่เท่าไหร่สี่พันล้านตัวเลขสี่พนล้านนะแต่ก่อน6กพันล้านนะครับสี่พันล้านเนี่ยเอา40สาขาใช่ไหมสี่สสาขาในปัจจุบันนะครับมาหารมันจะตกเท่าไหร่สาขาละร้อยล้านไหมใช่ไหมอ่ะสี่สิบคูณร้อยล้านได้สี่พันล้านใช่ไหมคุณคิดว่ามูลค่าของล้านหยาของเขาอะ่ะสาขาหนึ่งอาจจะไม่ได้ซื้อด้วยซ้ําอาจจะเป็นการเช่านะครับมูลค่าถึงร้อยล้านผมคิดว่าไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นถึงมองว่าน่าจะลงต่อแล้วก็ โมเมตัมชุดนี้น่าจะหลุด12.8อันนี้อันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวของผมนะแต่ถ้าเกิดลงมา,มากๆก็จะน่าสนใจนะครับต่อมาคือรีโอมีข่าวกันแล้วนะครับรีโอผนึกพอตเสริมแกล่งเนลมิรคลังสินค้าอัจฉริยะตัวรีโอเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นมาเมื่อวันก่อนนี่เองตรงนี้สวยนะครับรอรับแถวแถว7บาทก็ได้แนวต้านก็น่าจะแถวแถว8บาท9บาทครับก็มีอัพไซด์ให้เห็นอยู่ ฮานโอ้ไม่เจอมานานมากเลยหุ้นตัวนี้ฮานไฮซีซันหนุนดันยอดชน1.5พันล้านนะครับดันยอดจากอะไรเขาได้บอกไหมพร้อมจ่ายผลไม่ต่ำกว่า4%เวลาอ่านข่าวตัวนี้ใจยเย็นนะจ่ายผลผลไม่ต่ำกว่า40%เนี่ยมันต้องมีวงเล็บครับของกำไรสุทธ,ธิเออไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจ่ายเท่าไหร่อ่ะคุณซื้อหุ้น100บาทเขาจะจ่ายผลให้คุณ 40%, 40ไ,มไม่ใช่แน่นอน,นครับมันจะเป็น40%ของกำไรสุทธ,ธินะครับ ฮานยังคงหวีเหมือนเดิมนะฮะแนวต้านอยู่ที่2บาท40แนวรับตัวนี้นะ่าสนใจครับสต็อปรออยู่ที่2บาทครับมาดูที่ทันหุ้นนะฮะหุ้นปีโตอันนี้อ่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะพุ่งสวนโกลแมนลดเป้าแล้วก็ xo อ่ะอันนี้ก็อ่านอ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ xo อัพรายได้ปีนี้โตเกิน20%ตแต่ราคานี้โตไป100%เรียบร้อยแล้วนะฮะปาฮีสตาร์คชี้เบาะแสอ่าปออสช่อโกงบริษัทจับตาสตาร์คเล่นปาฮี ผมว่านักลงทุนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับดิตโตปิดจ,จ็อบโโสมาพากำไรขั้นต่ำปีนี้150ล้านอ,อย่างเงี้ยน่าสนใจตัวดิตโตเนี่ยกำลังเป็นต้นเทรนอยู่แนวรับจริงๆอะ่ะมาอยู่แถวแ3วเพราะเราเราพูดถึงดิตโตมานานมากแนวรับอยู่แถว30นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครมองระยะยาวอะ่ะรอเขาย่อก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมองระยะสั้นก็แนวต้านอยู่ที่40บาทนะครับ โอเคจบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของเราบ้างว่ามีอะไรน่าสนใจหุ้นติดสแกนของวันนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทที่มีการกลับตัวเห็นชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะรันเทรนได้กับพาร์ทที่เล่นในกรอบสั้นๆระยะไม่เกิน3-5มถึงวันเรามาดูชุดของการกลับตัวก่อนนะครับเริ่มต้นจากตัวเมบเมเเนี่ยชัดมากนะฮะอันนี้ขึ้น,นมาจาอเลยนะครับลักษณะตรงนี้นะครับ จะเป็นการพักตัวโซน32.5ตรงนี้เลยแล้วก็จะพักออกข้างถ้าเกิดเขาเล่นเกมเร็วนะครับเขาจะวิ่งขึ้นไปชน38ได้เร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอดูนะครับถ้าเล่นเกมเร็วจะพักไม่เกิน3วันต่อด้วย MTC ชุดนี้มีการกลับตัวแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นมายืนลักษณะจะคล้ายๆกับเมเผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวมากมีการพักตัว1-3วันก่อนที่จะขึ้นต่อแนวต้านอยู่ที่3.2 แล้วก็ KJL ใครเป็นสาวกนะกับตัวมาแล้วนะฮะร,รอบใหม่น่าจะมาแล้วนะครับสำหรับ KJL เอาแบบสั้นๆก่อนก็12.5หรือถัดไปก็คือ14.9เลยน่าสนนะตัวนี้ดอกจันเอาไว้แล้วกันนะครับต่อด้วยตัว KJ KJ นี่ก็กลับตัวแล้วก็พักตัวเสร็จเรียบร้อยมาครบทุกอย่างอะเ,ออเตรียมจุดระเบิดอะเอาง่ายๆนะฮะแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ1.3แนวต้านแรกนะครับแล้วก็ ตัวนี้ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับหุ้นแบมนะฮะเนี่ยหุ้นแบมแบมเนี่ยชุดนี้เนี่ยจ่อกลับตัวครับถึงจะไม่ได้เป็นการกลับตัวแต่มันก็จ่อค่อนข้างครบนะฮะสัญญาณมาเกือบจะหมดแล้วเอาแบบแนวต้านใกล้ๆเก่งกำไรกันใกล้ๆแล้วกันนะครับ12.5แนวรับคือตรงนี้เลยครับ11.4แนวต้านถัดไปก็อยู่ที่13.3คิดว่ายังไม่ต้องไปลุ้นไกลขนาดนั้นเอาแค่12.5ก่อนนะครับต่อด้วยตัว BEC BC ีเนี่ยจะคล้ายๆกับเ g จ n เป็นสำนักข่าวเหมือนกันนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะมาพร้อมเสร็จสับเตรียมที่จะไปต่อแนวต้านจะอยู่ที่9.9ผมให้เป็น10บาทเลยแล้วกันนะฮะต่อ้ียตัว q ิวคตัวนี้ก็ยังไม่จบนะฮะคิวคก็อารมณ์คล้ายๆกับ KJL แต่ KJL จะสวยกว่านะครับคิวคชุดนี้มีการกับตัวอย่แล้วในขึ้นย่อยก็เตรียมที่จะไปเทส18บาทที่เดิมนะครับแล้วก็ไทคมไทยคมนี่ก็ไม่ธรรมดานะเออต้องบอกว่า ทั้งชุดเนี่ยทั้งระบบเนี่ยแทบจะมีการกลับตัวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวไทคมยืนได้เรียบร้อยนะครับลุ้นไปเทสแนวต้านที่13.7แล้วก็ตัวออคชั่นออคชั่นก็อารมณ์คล้ายๆกับคิวคอนนะฮะก็คือเป็นขาขึ้นที่ทำทรงมาเรียบร้อยมีการพักตัวออกข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะไปต่อมิวลุ่มเข้ามาแล้วนะครับแนวต้านของออคชั่นจะอยู่ที่11.6แล้วก็ตัว ETC เนี่ย e t ทก็อารมณ์ ไทยคมเมื่อกี้นะครับเตรียมที่จะกลับตัวนะครับแนวต้านอยู่ไม่เกิน3.6ลุ้นกันสั้นๆก็พอนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นชุดกลับตัวนะ p j w จะอารมณ์คล้ายๆกับตัวออคชั่นเมื่อกี้เลยนะครับเป็นขาขึ้นมาแล้วก็เตรียมที่จะไปต่ออ่ะพูดง่ายๆแนวต้านของเขาจะอยู่ที่4.75นะครับถ้าในชุดนี้ในชุดที่เป็นขึ้นของ,ของการกลับตัวเนะี่ยผมมอง k g l นะเพราะว่า มีอัพไซด์เห็นที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สต็อปลอ s ของ k g l เนี่ยจะอยู่ที่9บาทนะครับเรามาดูชุดที่เป็นหวังเด้งสั้นๆในกรอบ3-5วันกันบ้างนะครับตัวแรกคือ ITC ITC เนี่ยต้องบอกว่าทำหลายคนอกหักใช่ไหมตั้งแต่เปิดมาเลยอะราคาไม่เคยไปไหน,นครับแต่ตัว ITC เนี่ยวางแผนเล่นในกรอบ3-5วันได้แนวต้านไม่เกิน24บาทครับต่อด้วยตัวดูโฮมสัญญาณกับตัวนี้ยังไม่ชัด แต่ว่าสามารถวางแผนเล่น3-5วันได้ครับแนวต้านไม่เกิน14บาทแล้วก็ตัวสุดท้าย SCGP นะครับตัวนี้ก็ลุ้นเด้งสั้นๆได้ครับแนวต้านไม่เกิน41.7ถามว่า3ตัวนี้ ITC ดูโฮมแล้วก็ SCGP ผมชอบตัวไหนไมากที่สุดทรงผมมองว่า SCGP สวยสุดนะแต่ไซส์ก็จะใหญ่สุดเช่นกันครับราคาประมาณ3.9-40บาทก็เพื่อนๆลองเอาไปทำการบ้านดูต่อนะครับว่ามีตรงไหนที่ ชื่นชอบหรือเปล่ามีตัวไหนที่ถูกกับโฉลกของตัวเองหรือเปล่าก็ไปดูนาทดกันได้เลยนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ถามคาถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือตอนนี้ช่องมันนี่ฮีโร่เปิดรับสมาชิกนะฮะในตัวสมาชิกของเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับคาว่าสมัครตรงนี้การสมัครเนี่ยจะมีค่าสมัครนะครับอยู่ที่300บาทเท่านั้นเอง พอกดสมัครปุ๊บเข้ามาก็จะบอกว่ามีค่ารายเดือนนะอยู่ที่300บาทในรายเดือนตรงนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับจะมี2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นแผนเทรดหุ้นรายสัปดาห์เพื่อพๆจะเห็นถึงการเติบโตเลยว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ในแผนเทรดเนี่ยจะบอกค่อนข้างครบคันเพื่อนๆสามารถนะครับไปอัดแอปใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นการฝึกฝนได้เลยสามารถฝึกแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้ได้เลยเพียงเดือนละ3 0 0แล้วก็ใน300เนี่ยเราจะมีเป็นหุ้น ที่สามารถมองเกมในระยะยาวได้จะให้ในเรื่องของพื้นฐานไปด้วยจะให้ข้อคิดให้แนวคิดว่าเอ้ยโซนนี้ทําไมถึงไม่น่าสนใจทําไมถึงน่าสนใจตรงไหนแล้วก็ควรที่จะรอตรงไหนนะครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครที่ ช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสงสัยยังไงก็สอบถามได้ที่ไลน์แอดมันนี่โรแล้วกนะ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวอ e ีบุ๊กนะครับจริงๆอ e ีบุ๊กเรามี6เล่มเลยนะนี่มีใครเก็บสะสมครบทั้ง6เล่มหรือยังครับอีบ e ุ๊กแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างที่ต่างกันไปเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูรายการติวเข้มก่อนเทรดให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมแนะนำเล่มนี้ครับ Day Trade โดย Money He r o เล่มแดงปกแดงเล่มนี้เลยนะครับ เล่มนี้ก็จะสอนตั้งแต่มือใหม่เลยเอาจริงๆนะสอนตั้งแต่การลงโปรแกรมเลยนะครับถือว่าง่ายแล้วก็เข้าใจมากๆแล้วก็ใครที่ซื้ออีบุ๊กเดทเล่มนี้ไปนะครับงงหน้าเทศไหนหรือว่าไปเจอหน้างานแบบไหนสามารถเอามาปรึกษาเราได้เป็นระยะเวลา3เดือนหลังจากที่ซื้ออีบุ๊กไปสนใจสามารถสอบถามเลยรแบบเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนีฮตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูคําถามกันเนาะว่ามียังไงบ้างนะครับอาจารย์คะ WFX เป็นหุ้นปั่นหรือเปล่ามีคนบอกว่าเป็นหุ้นปั่นแต่พี่ชอบที่เขาจ่ายปันผลเยอะดีอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมลองเช็คดูก่อนนะครับถ้าจ่ายปันผลเยอะเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับโอเคมันเพิ่งมันเพิ่งมาประมาณ3ปีมีการจ่ายปันผลสูงนะครับเกแต่ตรงเนี้ยอยากให้ดูนิดนึงนะครับตอนที่9%ลาเนี่ยราคามันสบาทเห็นไหม เราก็ <c oughs> จาก8บาทนะเนี่ยจาก8บาทเหมือ4บาทมีการจา่ายปนผลใช่ไหมแล้วตอนนี้เหลือประมาณ3บาทแล้วกันปันผลอยู่ที่7%ตัวน,นี้แปลว่าปันผลมันลดลงนะครับเพราะมันมัน,ม,นมันคือการเทียบสัดส,ส่วนหาตรงนี้นะแปลว่าอะไรปันผลหายไปเป็นครึ่งเลยนะเออเพราะงะั้นถ้าชอบปันผลอาจจะต้องอ w แว e นิดหนึ่งนะออต้องมีแบบออระวังนิดหนึ่งนะครับว่าเอ,อ้มันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับรายได้เป็นยังไงมีการเติบโตไหม รายได้ก็ทรงๆนะอยู่ที่เดิม3 7 0พันอยล้านปีนี้อยู่ที่หกร้4ยหกสี่ยบสี่รายได้ดรอปแน่นอนนะครับปีนี้ยังไม่มีกำไรเนี่ยกำไรหายไปเออจะจ่ายปันผลปีหน้าได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่มีกำไรนะเพราะฉะนั้นคุณพี่หนิงใช่ไหมพี่หนิงระวงังนะครับระวงังเป็นหุ้นป่านไหมผมคิดว่าไม่น่าจะปานะ่านอ่ะเพราะว่ามันปั่นลงอย่างเดียวใช่ไหมถ้าถ้าผมจะไม่บิดนะันเป็นยูเ ปั้บนังไงปั่ลงอย่างเดียวนะจะเอาอะไรมาปัดน,นะฮะขอแผนสวิงเทสบีอีแบอหนึ่งส่วนตัวแม่ถือยาว BE8 มันมันมาแล้วหรอบีอีแบอหนึ่งอ่ะมาแล้วนะครับมีแท่งเดียวจะไอผมดูอะไรเนี่ยจะ,จะสวิงยังไงเนี่ยนะะเพราะฉะนั้นยังสวิงไม่ได้นะครับมันเพิ่งเข้ามาแค่วันเดียวเองผมก็ว่าอยู่คราวที่แล้วก็น่าจะคนนี้ปะที่ถามก็ามาเออ ตอนนั้น,ม,นมันยังไม่เข้าตลาดขอแผนหน่อยครับแผนหุ้นที่ยังไม่เข้าตลาดนี่ให้ไม่ได้จริงเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูและตรงนี้เพิ่งเปิดมาวันเดียวเนี่เขาทิ้งใส่กันแหละไหมเปิดมาสิบแปดบาทต,ตอนนี้เหลือสิบสาบาทยังไม่มีสวิงเทรดนะครับมีแต่สวิงลงอย่างเดียวอ่ามีคุณหนุ่มนะฮะบอกว่าคิดถึงรายการเจาะตื่นหุ้นผมต้องบอ,อกตรงนี้ครับตอนนี้เราทําช่องทิกตอกแล้วก็ผมเอาอารมณ์ของเจาะตื้นหุ้นน่ไปไว้ในทิกต o k สรุปหุ้นภายใน3นาทีเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามได้ที่ช่อง t i k t o อกของเรานะครับตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณ67,000คนแล้วนะอาจารย์ครับ p j w อ่ะเพิ่งพูดไปเนาะมีแท่งเขียวพร้อมโวล่มวันนี้คือแท่งกับตัวใช่ไหมครับเฮ้ยต้องบอกอย่างนี้คำว่ากับตัวนะอย่าอย่าใช้ซูริสุรายชุดนี้มันเป็นกรอบสวิงของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอตรงนี้อาจจะใช้คำว่ากับตัวได้หรอ ถูกปะมีแท่งเขียวจริงมีมีรุ่มาจริงแต่มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในขาขึ้นถ้าคําว่ากลับตัวมันก็ต้องเปการกลับตัวลงใช่ไหมหรือถ้าเกิดเป็นขาลงเวลากลับตัวมันต้องกลับตัวขึ้นแต่ตัวนี้เป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้คําว่ามันกลับตัวอีกทีนะกลับตัวในกลับตัวเนี่ย,ยมันไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็ขึ้นต่ออย่างที่ผมอมองนะครับแล้วก็แนวต้านก็ให้ไปแล้วนะครับที่4.75เนาะทีแคปแนวรับขาคนนี้น่าจะถามมาแล้วเมื่อวานนนคคก็ืืออหหุ้ทีเม ทีแคป <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้ฟังนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมบอกเลยว่าตัว t ีแคอะยังไม่มีแนวรับไม่ได้มองเป็นแนวรับแต่ต้องให้เขาทิ้งลงมาก่อนโดยส่วนตัวผมก็มองประมาณ4 7 4สนะครับเรียน,นถามมันจะมพืชว่าจะมีคอร์สสดเมื่อไรรอเรียนโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เราจะเป็นการ tour. ออนทัวร์อ่อันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะฮะ เราจะทําการออนทัวร์โดยที่มันจะไม่เชิงคอร์สครับมันจะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันมากกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาเตรียมไว้เลยนะวันที่15กรกฎาคือวันเสาร์นะครับจะมีจัดสัมมนาของมันิฮีโร่เนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอเมืองตอนนี้กำลังติดต่อโรงแรมอยู่ ยังไม่แน่ว่าจะเป็นโรงแรมไหนแต่ในอำเภอเมืองแถวๆสนามบอลนั่นแหละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครว่างมาพบกันได้คือต้องบอกว่าแทบจะไม่มีค่าลงทะเบียนเลยนะครับเราจะคิดแค่เป็นค่าสถานที่ตรงนั้นนะค่าโรงแรมเออน่าจะประมาณไม่ถึงพันนะก็รับแค่30คนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ทักทายมาได้นะถามไาที่ไลน์อัดมันนี่โลก่อนก็ได้นะครับ p ีเอลททุน1.16มีแนวโน้มจะลงต่อไหมครับเพิ่งเข้ามานะครับทุนอยู่ที่1.16ทรงยังโอเคอยู่ครับทุนก็ถือว่าดีครับลุ้นไปขายที่แนวต้านประมาณ1.3นะตรงนี้ถือรอได้นะฮะอาจารย์ค้าขอแนวต้าน TTB t ทไม่น่าจะมีแนวต้านมันกำลังแบบพุ่งแบบพดพวดเลยนะตัวนี้ดีมาก แนวต้านตรงนี้มีโอกาสที่จะไปถึง2บาทนะแต่ก็มองมองใกล้ๆก่อนนะที่1.7 7แนวโน้มยืนได้กับตัวยังทะ plus ทรงกำลังดีนะฮะตอนนี้เนี่ยทรงกำลังดีครับกับตัว2รอบแล้วแนวต้านก็ประมาณ8บาทครับเขาบอกว่า,า,าอยากจะเก็บเพิ่มอยากจะเก็บเพิ่มผมแนะนำคุณแอปใช่ไหม A.B.B เนี่ยคุณแอปไปลองทานทานน้ำไอ้นเนี่ยเขาเรียก เครื่น้ำอะไรน้ำเม็ดแมงลักมีขายนะที่บิ๊กซีลองไปทานดูอร่อยไหมมันจะเป็นขวดแก้วราคาก็น่าจะสูงหน่อยน่าจะยี่สิบสามสิบาทแถวแถวนี้นะครับผมว่าลองไปซื้อทานดูถ้าชอบค่อยเก็บเพิ่มแต่ถ้าไม่ชอบก็อเอาไว้เท่านั้นก่อนนะฮะโอเคอจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้คําถามไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ถามเข้ามานะครับอย่าลืมนะสาหรับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกเพื่อรับการ้านหุ้นนะครับก็สามารถกดสมัครได้ที่คําว่าสมัคร ที่อยู่ใต้คลิปหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่าจอยนะฮะก็สามารถกดตรงนั้นได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายเดือนละ300้บาทเท่านั้นเองสามารถยกเลิกได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย